ือครูสังวรศีลังพิรักญาติโยมรู้จักเจ้าสำนักแห่งวัดสายมูลตำบลแม่กะสันป่าตองถิ่นเนื้อนาบุญญาติพันเชียงใหม่ลำพูนมุ่นพื้นชื่นชมรายการฝากทำกำเมืองให้เรื่องลือไกลนำสุขมาให้กายใจแจ่มใสชื่นบานทางขึ้นสีขาวเพื่อชาวประชาถึงชายขาเบาวิทยุเมื่อเธอสื่อสารเชื่อมสัญญาณจากวัดสายมูลมรดกธรรมกำเมืองร้อยเรียงสำเนียงภาษาสืบสานตำนานล้านนาอันทรงคุณค่ามิให้เสื่อมสูญภูมิธรรมเก่าก่อนสติคำสอนอานิสงส์ผลบุญสติปัญญาเพิ่มพูนช่วยนนบุญญาญาติโยมพระครูสังวรศีลังกิรักมั่นคงแน่นหนักในฐานะศิษย์พระโอดมทุกลมหายใจตั้งจิตพุ่งหมายนำพาญาติโยมทานศีลภาวนาสร้างสมตามรอยพระบรมโพธิสมภามรดกธรรมกำมือร้อยเรียงสำเนียงภาษาเสือบสานตำนานล้านนาอันทรงคุณค่ามิให้เสื่อมสูญภูมิธรรมเก่าก่อนคติคำสอนอานิสงส์ผลบุญสติปัญญากราบน้อมน้อมแด่ไตรอันมีพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสังฆเจ้าและครูบาอาจารย์เจ้าพระสงฆ์องค์เนรทุกจุองขอเจริญพรกับคณะศรัทธาสาธุชนทุกท่านวันนี้กระผมอาตมาภาพพระโคสังวรศีราภิรักษ์เจ้าอาวาสวัดไซมูลตำบลแม่กาอำเภอสันป่าตองจังหวัดเชียงใหม่ตามรอยพระบรมก็ได้มาพบปะกับคณะศรัทธาสาธุชนทั้งหลายในครั้งหนึ่งวันนี้เป็นเจ้าวันจันทร์ที่21เดือนกุมภาพันธ์พุทธศักราช2565ซึ่งก็ตรงกับเดือน5เหนือแรม5ค่ำรายการนี้ชื่อว่ารายการมรดกธรรมกำเมืองเตเตสนาอยู่ที่วัดสายมูลตำบลแม่กาอำเภอสันป่าตองจังหวัดเชียงใหม่ก็ได้มาพบปะกับคณะศรัทธาสาธุชนทั้งหลายแห่งครั้งหนึ่งก่อนอื่นต้องขอบคุณอนุโมทนาต่อเจ้าของสถานีวิทยุทุกที่ทุกแห่งเจ้าหน้าที่ทุกท่านที่ได้มีส่วนร่วมเกาะเกี่ยวเอาสัญญาณนี้ไปออกอากาศหรือกระปอกสถานญาติโยมทั้งหลายหรือครูสังวรศีลังเป็นบุญเป็นกุศลญาติโยมรายการนี้ชื่อว่ารายการมรดกธรรมกำเมืองได้นำเอาพระธรรมเทศนาเรื่องพญาแมวคนคำมาเทศนาคงค้างไว้เมื่อตอนที่แล้วจันแล้วตรงกับงานมอนภาษีสมเมืองวันนี้ถ่ายทอดงานสารตกมาเก้าอี้ประเด็นสีขาวเพื่อชาวประชาคุณชายขาเบา
วิทยุเมื่อเธอสื่อสารปกที่9มรดกทั้งกำมือ18ภาษาเมื่อตั้งแต่วันที่7แมวคนคำไปแมวไปเป็นกระดูกของพวกผมครูมันเป็นมนุษย์กระดูกของมนุษย์เก็บพุงมาเมื่อหันแล้วไปตามรอยพระบรมถ้าปีเจ้าคติยะก็ประทับตอนที่มรดกเพียงอันทรงคุณค่าเพิ่มพูนอาจารย์มันก็กินแค่คนสงฆ์ของทุกลมหายใจนำพาสร้างสมจนจะมองเดินยังปอกฤาษีเราเหตุวังปอกฤาษีก็ได้สักเป็นมนต์ข้ามห้องเป็นดินเป่าทรายกลายเป็นสีเหลืองสองพี่น้องยังยังเชียงใหม่ลำพูนยังอาคำดังกันดินสีขาวพระที่นี้จะขอกล่าวถึงภัยเมื่อก่อนได้ยันหลวงไปสเปรไหลฮือจ้านี้ได้สัญญาส่งคนมาฮือโจเมืองก็จนป้องเห็นพ้องจนเกือบส่งฮือปัญจมหันว่าหายยังเจ้าครับคนนี้แหละที่เป็นกาละกินีต่อบ้านต่อเมืองที่จะเป็นปฏิปักษ์ต่อเฮาในวันเอาเขาเอาเขาบำมีภัยน้องของเจ้าใจยะเหี้ยมโหดเมื่อสุทัศนะป่อพญาก็บอกคิดบาเป็นคนหลงยักกินได้มีอาทยาล่ะมีคำสั่งคอกส่งไปฮื้อแก่ยักไปขอร้องต่อพญานางภากิยะก็มันเอาหรือว่าเมื่อก่อนเฮาเคยจุคงเป็นกรรมเป็นเวรแต่นางกึดไปร้องไห้นางเกศีย้อยให้ฝุ่นตนยอมตายจะหื้อยักกินเป็นอาหารมีไอเมื่อได้เวลาหมู่เกศีไปใส่คอกเพื่อนำไปหื้อตามที่นัดไว้อธิษฐานก่อนที่จะสิ้นชีวิตก็ขอได้หันยังจะซื่อเป็นคู่ครองกึดอยู่ที่ไหนก็นางเกศีกัตติยะวงศ์ผูกที่8ก็จบไปนี้พอออกสถานก็ต่อไปปิดเสียงเพลงลืมปิดเสียงแม่บุญรัตน์สมจะที่ได้ปู่เฒ่าก็มาได้โฆษณาเพื่อนสักพร้อมโดยลูกเต่าล้านเลนได้ปูจากันเทศมาเพื่ออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลซึ่งเป็นป่อที่ได้หลวงปู่ฟูชูธงอันชมพูธงองค์ที่ได้ล่วงลายก็ขอบุญถึงยังดวงเก่าดังกล่าวตัวขอขอบคุณและทั้งหลายได้ตั้งอกตั้งใจสดับรับฟังพระธรรมเทศนาพยามแมวเค้นลำดับต่อคนตาสาพระกาวัตหาโตโพธิสัตโตนะเพนะคัตตวาอรัญญังอัตตโนสิทธานาติติสันทโวดุราสปุริสะตั้งหลายตั้งยิ่งใจมวลหมู่พร้อมนาอยู่ฟังธรรมจงดาจำติดต่ออย่าฮือขาดคอบทใดลำดับไปไปหน้าบัดนี้เด็ดเตอตาตุมหาสัตโตอันวาพระมหาสัจจาดันป่าเศร้าภัยสนด้วยหลุนอากาศกับแมวตัวขนคำจักมาผาบยักดงดำบับบายดังหลักทะยังไปแจงพระจริงตาว่าสายันะสมัยเยพระตูนะเพนะดังนี้เป็นภิกขเวดูราภิกขุทั้งหลายอริเจ้าทุกคำเจ้าภาวนาส่วนหนอพุทธาน้อยนาดมาด้วยลวงอากาศไปบนก็ป่าปี้ตนลงสู่ยังที่อยู่ปากกว้างที่จิมข้างคิรีริมหอผีไม่ใครว่าปี้จักไปอยู่ฟ้าที่เก้าต่างเตียวกันยักดงเขียวมาใกล้ก็ฮือได้เล็งหันส่วนนอจอมทำกินกู้ก็เข้าไปสู่หอผี
หันน้ำหม้อมีหยาดถ้วยและถาดโอหายอันศีนันไอมวลหมู่นำมาที่ข้างศาลาปฏิเสียงซ้ำหื้อหม้อน้ำลุปังมีเสียงดังขนาดดังยักษ์ห้าวหาดมาหาเลยนะสาธิตาตุตวาในกาลนั้นเล่านางนอนเน่าเกศีได้ยินเสียงตีกุกกุกกักกักตกใหญ่มากตามตัวย้อยหยาดจริงโอกาสกำไปว่ามันปีเอาขอนไม้ตีเป็นยักษ์ดงรีบาปเศร้าก็ฮือเข้ามาไวข้าก็อยู่ในที่นี้บ่หลีกลี่ลบหนีบ่ท่ามาตีมาต่อยมาฟาดฮือดังปุ๊กปาดถึงหูเข้ามาจูอย่าจ้าตัวแห่งข้าดาตายหรือว่าปิงใจโลกใจเอาขอนตีก็เฮือรีบหนีจะมาตานจักตายดับขันปังเป่าบ่หอนเข้ายายำนางอำนอนไม่กล่าวถ้อยลายประการหน่อโพธิญาณ น้อยนาดก็โอกาสขี่ยาวาดุรานางบุญนานนลาอันว่าตัวแห่งข้านี่เล่าบ่ใจยักเท่าไพโซนข้านี่ก็ปีนให้หลงป่าไม้ดงดอนบ่มีที่หลับที่นอนยังจอดโทษมารอดศาลาวังจักมายังย่อนหือหายอิดอ่อนหายหนีแล้วหน่อมุนีหนุ่มเนาแซงต้านเราจะถามว่าดูรานางยิงรามเหยหน่อน้อยงามสวยลอยผิวใสเป็นฉันใดนัดน้องมีตดต้องสั่งจาสั่งมาอยู่ศาลาแก้วกูจุมป้าปู่มีไหนสายวงใหญ่โคตรเงาป่อแม่เจ้าสายตามีไหนเสียจ้าใครหูขอก้าวอู้ตามมีตีนั้นนางกี่สียดซอยก็ก้าวถอยขี่ยาลำดับมาตั้งแต่เก้าตลาบต่อเต้ารอดปลายด้วยปริยายหลายแหล่บ่เว้นแว่บทใดแล้วจะไขต้านต่อว่าดุราชจะถามก้าวอู้ใครยังอยู่สีจนปอแห่งดังเมืองรำนักขาหิตนั้นนาอย่าจะกาลนันใส่ตรงธรรมก็ไขวาตีตาไหนที่นาบทจาก็ฮือยักเท่ามากินราชาธิดาตาต้องมีหลายเลตั้งแต่สักขึ้นสู่ยังที่อยู่ปุเรส่วนข้านี่เล่าตนเดียวอยู่ไหความนาแต่นางนอลาที่นั้นนางกีสิจาว่ามีปิยาอยู่นอกห้องศาลาถ้อยจะไขออกจากใจมาแต่หรือแสงเก่าเกใดใดตนคำใจหนอนเอามีชื่อแต่เล่านามใดจุงจะไขเก่าอูหือข้าหูตามมีเดเตอที่นั่นมหาสัจเจ้ากดตาเล่าขี้ยาว่ากรรมอันข้าจะก้าวอูจุงพำรู้หันใสหากหนอออกจากใจแห่งข้าบอดใจว่าได้ได้นามจะหมายโอกาสชื่อจุมปุราชกุมารอยู่ดงดานป่าไม้ตุกอยากไรอนาถาวาดแต่นางบุญนายอดซอยบ่มีกู้ห้อยเตรียมคิงขอถามนางหญิงนอนเอาจุงบอกเล่าแก้ปัญหาว่ายังมีนางผู้หนึ่งนากินกู้มีผัวอยู่สามคนนางตามมนนั้นอย่าร่างบ่เหลือข้างคนใน
ที่นั่นเต้าหอใจอาจกาก็เอานางหนอลานยิงรามมาไต่ถามใครหู้ว่านางมีกู้เตรียมตัวนางสั่งมาอย่าผูวบอกข้างโขนนางได้กล่าวอ้างขี้ยาเหตุมีมานั่นสายเราได้หูตามมีเดตที่นั่นนางพูดดีอย่าผัวนั่นใส่ก็ยอมมือไว้ไขจาบอกราชาเป็นเจ้าว่าผัวคนหนึ่งเล่าเป็นผู้มีจู้จี้กินบีบผัวแถมคนหนึ่งล่ำล้นนำนายามจักเศร้าสายยังมันจักพักผ่อนหลับนอนบ่ออาวรห่มผ้าหนึ่งบ้าหันสิจักน้อยบ่อซับโซยบ่อเดียวคืนนอนไปตั้งดินใสตั้งแต่ไทยเดิมทีปัญหามีดังนี้จุงว่าอันที่นั่นนางหนอเน่ากี่สีก็แก้ปัญหามีก่าวจีฮือคนโลกกว้างยิงใจได้ซื้อขายหลายลองมีหลายจ้องหลายอันเงินบ่ตันแปะไว้นำไปใช้กินมาเมื่อนนำหนาหลายแหล่บ่หูไปแก้ออกแหงหมูมาจูหลายหลากตุกหักตัวหากาไว้อันติว่าขี้แล้วบ่หลังกุ้นนั่นแหละกรรมอันว่านอนบ่ห่มผ้านั่นใส่จากเอาไว้อุปมาเหมือนดังคนนำหนามวลหมู่มีแต่นับอยู่นับเองกินต่ำจ้านักปราดจากจักลับจักนอนใส่หื่นนอนไว้กุนงามยังกะเกิดมาบิดในจากังตะภัยใหญ่น้อยบ่ฮือมาจ่องห้อยในตนปีนมงกุลมากเต้านักปราชญ์เจ้าจะสอนว่าจักลับจักนอนบ่ห่มผ้าดังคนบ้าดีลีคนสติมีนั่นใส่เตียงน้อยปู่จาคุณกึดถึงกูแก้วเจ้าสามประการหรือว่าบ่ปรีลีตายหนีจากเตียงไปสู่ชั้นฟ้าเนลปานส่วนผัวตามนั่นซาเหตุที่ตนร่างหนีละไกลกาจักไข่จากเก่าจี้มีดังอี้หันสายคือยามนอนบ่เบนหัวไปก็เป็นหัวไปตั้งเดียวบ่หูเหลียวหูหื่นเปลี่ยนไปตั้งอื่นพัดผันบ่อึบตันหลากได้กาอุปมาหนึ่งเล่าเหมือนดังคนหนุ่มใจบ่คงขวางนานาบ่โอ๊ดสาเป็นคนขี้ดื้อด้านกลัวการมักนอนนานมากเต้าคือรับเจ้าลูกควายการงานลายเรือแลบ่กึดแผ่โทธรรมบ่นานนำขวดหูหากินยินใดฝืดเครื่องไปจะใจตุกอยากไรเมื่อนินบ่ปอขุนข้องเครื่องขี่การงานมีอย่าแยกการตัวนาเดียวบ่แลเหลียวมักการนอนใหญ่นั้นอุปมานั้นเล่านักปรัชญ์เจ้าจะสอนว่าเป็นคนนอนบ่รับเสี่ยวบินหัวไปลายเดียวนั่นแหละนะตัดสมาคนน้อยใหญ่ยิงใจจุงจำหมายหูแจ้งหูเก้าแห่งกองดีปัญญามีสามข้อกล่าวย่อๆปอลำบากอุปมากล่าวถ้อยดังคนใหญ่น้อยยิ่งใจเงินบ่หลายอยากได้ของเครื่องใจนานาก็นำนาใจใหญ่ขอแปะไว้พัดผ่อนกินใจกินใจก่อนบานหื้อเมื่อนานแต่เล่าดอกเบี้ยเต้าถมทองตุกตวยมาดังคนใดเดือดร้อนเครื่องขี่โบราณจี้ว่ากบมีนี่แหละนะ
อันว่านอนบ่ห่มผ้านั้นเล่าผีเอ็ดแบบเบ้ากองดีประพีมอนแจซอว่าก่อนจักลับจักนอนนั้นใส่จุงนอนนึกถึงคุณเกี้ยวเจ้าสามประการเล่าดวงตายป้าเออจิตใจผ่องแผ้วเป็นดังแก้วดวงดีดังมณีวิเศษป้าป้นเขตผ่านได้เจยบานคำเจ้าบ่สุขเศร้าการใดนั้นและนากรรมไม่ตั้งเดียวนั้นสยาเพียไปอุปมาเหมือนหนุ่มเฒ่าตุกคำเจ้าเมาวินซะหากินเลี้ยงต้องถูกแม่นจ้องกองดียังเครื่องขี่จ้องห้อยบ่คือถอยจะเหลียวหากินรายเดียวจมจื้นการรายอื่นหมักเต้าบ่คือเล่าทำหาการมีมานานามากกว่างคือรับจ้างบุกแป่งมีหลายแสงหลายเชื้อตามไฟเอื้อใจหมายตั้งซื้อขายลายลองมีหลายจ้องหลายอันเต่ากึดผันอย่างเก่าบอกกึดเล่าจะเลียวหากินหลายเดียวเสียงเลี้ยงใส่บ่หอนได้เจยบานก็มีประการอันเก่าจี้ดังเก่าจี้หันมาตั้งสุดตัวในกาลนั้นสายพระที่ไว้ตะลงธรรมได้ยินกันางยอดโซที่แก้ปัญหาหลายแหล่มีใจเพจเจอบ้านนอตะรงยานกินกู้จะเข้าสู่หอผีหันประตูมีนักใหญ่ใส่แซ่ไว้จดจำบ่มีภัยนำเปิดใดเต่าเว้นไว้ยักขานอพุทธาบอดจ้าก็สวดมนต์ก้าเข้าใส่ยังประตูใหญ่บัดเดียวตูเรียวเปิดแอเจ้าหนอลาสภายผ่านรีบเร็วปันเข้าสู่ยังอยู่หอผีนางกีสีหนอเนาหันหน้าเจ้าบุญนามีสิเนหาเกิดกองในแห่งห้องสันดานย้อนสมปานจัดแล้วสองนอเกี้ยวจอมควานเคยเป็นผัวเป็นเมียกันมาก่อนสองน้อยอ่อนบุญนาต่างปิยาจมจืนปีติตื่นไปไหนก็เมียนากันรอยถี่มืดเศร้าดงเข้ามัดชิมายามลมปัดจามบ่ขาดน้ำเหมยหยาดเป็นสายสังัดหลายลำยิ่งหนาวค่อนขิงป่อนปุ่นวอนหมาก็มาหอนสะเศร้าอยู่ด้าวแดนไก่ปุ่นดีมองใจโศกเศร้าเจ้าหนอนเน่าผู้ทอนจักหลับนอนยินยากหากใครหันยังยักกุมพันมาสู่ฮือได้หูนั้นใสว่ามันปีเอ็นคุณจะได้อาจการหรือตายความแน่เป็นผีหนอมุนียดซอยเกิดข้าคอยไปมาตะตาในกาลนั้นดังอันตะตาในกาลนั้นเล่ายักบับเศร้าไปสอนจักมากินคนน้อยมันใส่ไว้วันวานดังมันดะปากติมาแต่ก่อนบ่อือย่อนเจ็ดวันบ่จ้าเดียวลัดป่าดงรีเสียงดังมีโคบโคบขับขับกันยักหยาบมารอดก็เตียวสอดไปมาก็เล็งตาหันใส่หม้อแต่ควายเสียงซ้ำบ่มีน้ำกินก็เมาวินโคดการร้องเอิ้นด่าพระพายว่ามันเป็นคนผ่านหลายแต่เล่าเยะบับเศร้ามาตีหม้อน้ำมีตั้งไว้แตกเสียงควายบ่เหลือรอสังบ่ปอสุภาพใจกล้าใจลุกลาเยะอวดมาจูกันว่ากูยับได้บ่เหลือไว้ละจักกินเลือดตกดินฝุ่นยาบ่เหลือกว่าอันใด
ยักษ์ตาใสตัวหยาบก็เสียวสาบอายคนรีบเตียวหนเข้าไปสู่ยังตีอยู่ใส่ดะปอดอันดังนอนเอาตะรงทำขุนน้ำกาวตอดจะปองวาสูตั้งสองนิสัยสั่งบาบาแต่เล่าดังกาวเข้ามาจูหม้อน้ำกูตั้งไว้แตกเสียงไข่ปิ่นบางบ่เหลือข้างอันใดก็มีด้วยภาคานดังกาวมานี้และนานิทิตังขิยาสังวันนานาวิเศษจะห้องเหตุยังพญาแมวคนคำผูกตวนเก่าก็บังคมสมเรศสดีพระธรรมเทศนาเรื่องพญาแมวคนคำตอนที่เก่าที่พระอุสตาญาติโยมทั้งหลายได้รับฟังในทํานองแบบปืนเมืองเหนือก็จบลงไปที่อาตมาได้ติดเทศนาในทํานองแบบปืนโมจบลงไปก็พอจะสรุปใจความโดยย่อๆเพื่อให้เป็นที่เข้าใจแก่พระออกศรัทธาญาติโยมหลังจากที่พญาสุทัศนราชเจ้าสั่งหือเสนาอามาตย์จับยับเอานางเกสีผู้เป็นลูกสาวเป็นลูกในไส้ของตนแท้ๆเป็นลูกเชื้อเนื้อไขจากเมียน้อยหือยักอาหารเจ้าบ้านเนี่ยไอ้คณะที่นางเกสีอยู่ในคอกได้ก่อนตายเนี่ยขอได้เจ้าคติยะลาคือศาลาที่นี่ข้างในคอกโอ้เป็นคิ้วของนางหินไผ่มาออกมาปลายนอกเข้าไปแต่ว่านางจะเป็นผู้มีใจบุญหรือไม่กติยะถามปัญหาสามข้อแต่ได้ผัวคนสามนอนไปนางจริงตอบดังนี้กินแล้วชอบไปกู้ไปยืมเงินคนอื่นเอาบ่ฮู้จักอําเป็นกรรมกับผมผ้ามาบ่แอนยามเข้ารับนอนบ่ไหวเกี่ยวเจ้าสามประการนี่บ่ไหวพระบ่ไหวบทสวดมนต์ไหวพระเกี่ยวเจ้าสามประการบ่นึกถึงคุณป่อคุณครูบาอาจารย์คนที่จึงเปรียบเหมือนเปรียบนอนแล้วบ่ห่มผ้าท่านดังนั้นส่วนคนที่สามล่ะส่วนคนที่สามขอต่อเป็นหัวไปตังเดียวเปรียบอุปมาเหมือนคนขี้ผมว่าอย่างนั้นเปรียบเหมือนคนอ่านบอกกึดบอกอ่านกลัวการกลัวงานนักบอกเอาเบาบอกสู้คดคู่นอนหลังยาวนอนเจ้าลูกควายดังกรรมโบราณเปิ้นว่าไว้ว่าเป็นคนนอนบอกซับเซียวเบนหัวไปลายเดียวว่าอันแหละนะนี่กัมโบราณเปิ้นว่าอย่างอี้จึงกัมโบราณเปิ้นว่าอย่างอี้หลังจากที่นางกาสีได้ไขปัญหานอโพธิสัตว์เจ้านอโพธิสัตว์เก่าก็หู้ว่านางเป็นดาปัญญาสมควรที่จะเอามาเป็นกู้ครองหลังจากนั้นนอโพธิสัตว์เจ้าก็เสกมนต์เป่าคาถาใส่คุณเจ๋ขาเจ๋นี่น่ะพยัญชนะสามารถที่จะเปิดได้นอกจากพญายักษ์เท่านั้นส่วนเจ้าได้มนต์เป่าคาถาเปิดออกมาโอ้เป็นนางต้องตากับความสนิทสนมกันเพราะเคยจาดก่อนพบก่อนเป็นผู้ที่ได้เคยร่วมกันทำบุญฮื้อตานร่วมกันมาหลังจากนั้นบ่นานเต่าใดหลังจากที่นางออกจากในคกในคอกที่ขังไว้เปิดเตรียมหื้อยักษ์มากินนาหลังจากนั้นเจ้าคัตติยะก็รอล่ะรอยักษ์มายักษ์ก็เดินมาถึงยังศาลาที่มีกรงขังที่เคยกินตามนัดหมายไว้เมื่อมาถึงก็หันยังเจ้าคัตติยะกับนางเกสียักษ์บาปโจกปากจะได้กินถึงสองคนนอโพธิยักษ์ว่ากำดาบไล่ฟันย้อนฟันกับยักษ์แถลงเป็นนั่นนี่สุดท้ายยักษ์แถลงเป็นฝนตกลงมา
ป็นหอกเป็นดับนอโพธิสัตว์เจ้าแถลงเป็นลมปัดหอกปัดดับตกตกไม่ในแม่น้ำไปหมดการสู้รบของนอโพธิกับยักษ์กึกก้องดังโกลาหลเป็นดังไปแผ่วในบ้านในเมืองเจ้าบ้านเจ้าเมืองแตกตื่นกันโกลาหลวุ่นวายพอกสตาญาติโยมทั้งหลายพระธรรมเทศนาเรื่องพญาแมวขนคำตอนที่เก้าก็จบลงเพียงแค่นี้จบตอนที่พญายักษ์กับเจ้าคติยะกำลังสู้รบกับพญายักษ์ก่อนที่จะมาถึงกันตอนที่จะมากินยังนางเกสีเรื่องราวของพระธรรมเทศนาเรื่องพญาแมวสำหรับวันนี้เวลาที่เหลือนี้จะในช่วงที่สองใน2898992เนื้อปอกสถาญาติโยมทั้งหลายใครที่จะโทรมาอูมาจ๋าโทรมาที่081 289 8992โทรมาแจ้งผลการรับฟังภัยโทรภัยอยู่ที่ไหนรับฟังเป็นยังไงชัดหรือไม่เจ้านี้ได้พระธรรมเทศนาจะปอกเดี๋ยวไม่แสเจ้าพระพ่อคุ้มอ๋อไม่หลวงสายฝนฟังชัดเจนอยู่เนาะชัดเจนเจ้าตั้งแต่5ค่ะโอ้ฟังตั้งแต่ช่วงแรกมาแล้วเนาะเจ้าโอ้ขอบคุณอนุโมทนาโอ้บุญรักษาอยู่ดีมีสุขไม่หลวงสายฟังอยู่ที่น้องผ้าขาวเจริญปอนยังไม่สายเจ้าทางโคยังไม่สายทองนะเจ้าโอ้ไม่สายทองฟังอยู่เนาะที่หนึ่งวันไหนก็ไม่ได้เลยเจ้าอืมคืนก็เป็นสายสุดท้ายแหละนั่นกะฟังชัดเจนเนาะเรื่องนี้ก็ยาวเหมือนกันเนาะยาวเหมือนกันนะมีแอมลายผูกอยู่เนาะมีสิบปลายโอ้แน่นอย่างกับจุปาสิต้นเนาะคล้ายๆกันนะพอฟังไปเรื่อยๆเนอะจ้าชัดเจนเลยจ้าบุญรักษาอยู่ดีมีสุขเจริญพรพระเจ้าธรรมโคไม่หูอินฟังนะเจ้าโอ้ฟังชัดเจนในนอที่เสมองอ่ะชัดเจนเข้มข้นอยู่เนาะเข้มข้นอยู่เนาะจำแล้วได้ยินท่านพระครูโอ้จำแล้วเปิ้นถ่ายทอดจากม่อนหุ่ยแก่ปุ่นอ่ะจากสี่สองเมืองที่นะคะว่าท่านพระครูเอาเพลงออกมนต์สูตรท่านพระครูได้ยินอีกที่ลืมอ่ะลืมมันรีเสียงอ่ะโอ้กำลังใจท่านพระครูนะครับขอบคุณแม่อุ้ยอินเนอร์คุณรักษาลืมปิดเสียงเจริญปอนไปจ้าพระครูเจ้าฟังอยู่เนอแม่ยังก็จากมันเลื่อนเส้นต่อเจ้าแม่เลื่อนเส้นต่อเส้นต่อลำปางเนาะจ้าฟังชัดเจนดีเนาะจ้าชัดเจนดีโอ้ดีละขอบคุณเนอร์บุญรักษาเนอร์เมวินเนอร์จ้าเจริญปอนเจริญปอนโอ้ตอนแรกเป็นไทยทอดจากเจริญปอนเจริญปอนรีวิทยุกันไหนเนอะอุ้ยโอ้ไม่อุ้ยอินกะเล่าขวนกันเนอะไม่อุ้ยลากะเจ้าไม่อุ้ยลาฟังชัดเจนเนาะเจ้าชัดเจนชัดดีเออไม่อุ้ยลาลูกลูกไม่อุ้ยลาลูกกี่โมงตีแม่ตีห้าแล้วเจ้าตีห้าแล้วฟังตั้งแต่เจ้ามาเนาะเสียงเป็นยาโลกอุ้ยเปิดวิทยุกะกินแล้วนะเจ้าจัดเหมือนแล้วมั้งเออเหมือนแล้วทำไรอู้แม่อุ้ยอ่ะที่แม่อุ้ยสบายดีน้องเจ้าชัดดีเออบุญรักษาแม่อุ้ยเนอะเจ้าวิลาจากลีอายุ98ปีแล้วอ่ะโอ้แม่อุ้ยลาอายุมันขวัญยืนเจริญปอนเจริญปอนไว้สาธุครับรอบสองโอ้รอบสองแล้วเนอะพ่อประเสริฐสบายดีเนาะรอบเทศกับม่วนดีกินแอร์ไปชายบนร้านคนยังกระตึงคนขี้ขาดกระตึงแต่น่าทำเนาะเขาเป็น
สนใจกันดีแต่เขาแน่กะเป็นจริงเขาหน่อมาคนเออคนมันพอกหางหมูอ่ะยืมเพิ่นมาติ๊กติ๊กอ่ะบ่ฮู้จักบ่ฮู้จักใจอ่ะครับบ่ฮู้จักใจจักใจเนาะมีบากกรรมไปตั้งหน้าแหมติ๊กติ๊กเออคนมาสมนี้สมเล่นนั่นแหละลำบากครับเนาะนั่นแหละมากล้ำไปก็เลยเป็นหนี้เป็นสินล้ำมากล้ำไปอืมครับสายดีมีสุขจะเลยจะเลยปอนสายความดีครับจะเลยปอนสาวสาวจ้าท่านผู้ฟังโอ้เสียงนี่หายไปเมินนั่นแหละไม่สอนเนาะไม่ได้เลยปัจจัยไม่สอนสบายดีเนาะสบายดีท่านพระครูก็สบายโอ้ก็สบายเช่นเดียวกันโอ้อยู่ดีมีสุขตั้งหนาวก็ตั้งหน้าซ้ายอ่ะหนาวไม่เจ้าแน่เจ้าหนาวอยู่เนาะหนาวเจ้ากันนี่ก็มืดมืดปิ่นติมืดมืดกำลังตกอ๋อไม่ซ้อนเออขอบคุณไม่ซ้อนเนอะจ้าแต่ว่าจ้าเจ้ารักษาอยู่ดีมีสุขหน้าซ้ายลีเจริญปอน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 รับสายแล้วเนอ้อสายลุดไปเจริญปอนไม่เสียเจ้าท่านครูโทรมาจากไหนจากอำเภอนี้บ้านบวกจ้าโอ้บ้านบวกแม่อย่างก็ไม่หลงไม่หลงบ้านบวกเนาะฝั่งกระเจ้าล่ะโอ้ดีละเป็นบุญเป็นกุศลได้ฟังเออเกือบพวกโยเออ5 6เจ้าเออบุญรักษาอยู่ดีมีสุขเอ้ยสักสาย2สายเจริญปอนข้าขอพระองค์ฮะข้าขอหาร่องเจ้าแม่อย่างก็แม่บัวคำแม่บัวคำตัดยางอยู่ใกล้ๆบ้านแม่น้อมเนาะใกล้ฮะกะตัดยางอ่ะใกล้กันแค่หาซื้ออ๋ออยู่กันฟังชัดเจนดีเนาะฟังชัดเจนดีเนาะชัดเจนดีที่แบบมาได้มาจากเจ้าแล้วโอ้ดีละดีละเออเป็นบุญเป็นกุศลได้ฟังน้ำฟังธรรมฟังหมดดีเนาะเออบุญรักษาบุญรักษาเนอะแม่เนอะเจ้าค่ะพระเจ้าเจริญปอนเจริญปอนเอออะไรยะโอ้เมลดาโอ้เมื่อนำหันโทรมาเออฟังฟังชัดเจนดีเนาะเมดาชัดสบายวัดไอ้มอน42เมืองว่ะสิไปกะโอ้เมืองว่ามันหุ่นหนักเนี่ยแล้วพอหันทีจะหุ่นได้เนาะหันได้กะตั้งใต้นี้เพิ่นขึ้นใหม่นี่นะขึ้นเพิ่นแปลงเหมือนละขึ้นได้เพิ่นแปลงเหมือนละเดี๋ยวนี้เพิ่นแปลงฟังทั้งเชียงรายฟังทั้งเหนือตั้งใต้นี้เปิ้นแป่งเมินแล้วลูกข้างกระผักทางเหนือยังไม่ได้แป่งอืมผมว่าจะไปส่งอีบะฮันกะเจ้าป้อหันทีสายตาป้อหันแจ้งมาพองกะเหมือนเดิมฮันกะเหมือนเดิมกะยังไปซบของคุดอยู่ฮันกะเจ้าไปซบไปมาไปเมื่อใดไปเมื่อวานอ๋ออันกะวันเผาได้ไปบ้านกันอ๋อสองรถสองกันสามกันอันกะมีมุนน้องเอกะอ๋อเป็นญาติกันกะอ๋อไม่มาท่ากันนะไม่มาแต่พินใต้อ๋ออ๋ออยู่ดีเนอะแล้วก็จ้าขอบคุณรักษาหมดเวลาเนอะจะเลื่อนปอนอาตมาใจเวมาพอสมควรขอล่ำลาไปก่อนเนอะก็พบกันในโอกาสหน้าวันนี้ขออำนวยอวยพรให้กับพ่อออกสตาญาติโยมทุกท่านจงได้อยู่ร่มเย็นเป็นสุขในพระบวรพุทธศาสนาก็ขอจงมีอายุวรรณะสุขะพละเหมือนกันจุคูจุคนอายุวันโนสุขังพระลามรดกทำกำมือร้อยเรียงสำเนียงภาษาเสือบสานตำนาลานาอันทรงคุณค่ามิให้เสื่อมสุขคุ้มเก่าก่อนคติคำสอนอานิสงส์ผลบุญปัญญาเพิ่มพูนช่วยนนบุญญาญาติโยมพระคร
ครูสังวรศีลังกิรักมันคงแน่นหนักในฐานะศิษย์พระโอดมทุกลมหายใจตั้งจิตมุ่งหมายพระญาติโยมทานศีลภาวนาสร้างสมตามรอยโพธิ มรดกทำกำมือร้อยเรียงสำเนียงผ่านาลานาอันทรงคุณค่ามิให้เสื่อมสูญภูมิธรรมเก่าก่อนคติคำสอนอานิสงส์ผลบุญตาเพิ่มพูนช่วยนนบุญญาญาติโยมพระครูสังวรศีลังคงแน่นหนักในฐานะติดพระโอดมทุกลมหายใจตั้งจิตมุ่งหมายนำพาญาติโยมทานศีลภาวนาสร้างสมนามรอยพระบรมโพธิสมภา